สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องสีสายตะบางกอกครับวันนี้ครับมาขายของครับขายตลาดสดตลาด10ปีนะครับผมของซื้อของหาพี่ยาครับตรงเสื้อผ้าตัดสดครับอยู่ในซอยจันทร์18/7นะครับผมเพื่อนของซื้อของหาเยอะแยะครับผมที่ตรวจหมูเห็ดเป็ดไก่บรรยากาศเป็นตลาดเช้านะครับตลาดเช้าครับต้นรอบหนากลางนี่ครับของเยอะครับผมอาหารการกินอาหารทะเลผลไม้กุ้งของซื้อของหาครับอันนี้ลองคอในรถอย่างเงี้ยค่ะเวลาใช้นะเรางอเห็นไหมเราดึงงอแล้วก็ตลาดจะมีทุกวันครับเป็นตลาดเช้าครับอาหารดังอาหารอาหารแน่นอนพ่อค้ารูปหล่อนั่งดูด้วยครับไอ้ไส้ครับไอ้ไส้แล้วดูตลาดเราด้วยนะตลาดของเราขายดีมากนี่ดูพ่อค้าดูพ่อค้าตรงนั้นนุ่งขาเป็นไหมนี่มารยาทดีนุ่งขาพ่อค้านี่มีพ่อค้านี่ก็เป็นผู้ชายนะผมเป็นเกงครับแต่งตัวเรียบร้อยครับผมเป็นแบบอย่างฮะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในตลาดในตลาดจะถ่ายถึงรองเท้านะหมดเลยไอ้สายที่ทำมาขายผักผลไม้ครับผมของเสียของหาครับเรียบร้อยครับหลายอย่างหลายแนวครับผมอาหารทะเลผ่านนะแพ้ครับขนมขายดีครับสับปะรดขายดีมากครับขายดีขายกำไรทุกวันเนี่ยขายกำไรทุกวันทุเรียนมีครับทุเรียนน้ำมีไหนมาเนี่ยจัดของเมื่อเช้าแล้วทุเรียนต้นนี้งามทุเรียนสวยครับหาลง YouTube หน่อยครับผมโปรโมทตลาดนี่ก็ร้านมีไส้ครับอาหารอีสานฮะนี่คือแนวนะครับปลาเปาปลาเปาปลาดุกพัดเรียนพัดเรียนมาเนี่ยพัดเรียนโอ้สวยเลยครับเนี่ยมาเนี่ยครับเงินพัดครบเงินพัดครบนี่ครับผมโอ้สุดยอดครับนี่ครับไก่โอ้ครับอาหารมาเท่าไรครับนี่เพื่อนเบิ้งนะครับนี่เนี่ยปลาปลา
นี่บอกหอยครับบอกหอยนี่ครับน้องสาวครับน้องสาวขายเสื้อผ้าครับเอาหยิบนะมีตะกรวมงามครับนี่ครับเขาแก้มห้องแบบโอ้ครับไม่ขาดห้องนี่หลากหลายครับผมอาหารการกินครับตะกรวมเสื้อผ้าขายกระบอกแพงอันนี้น้องสาวครับต่างแท้อันนี้หนึ่งแถมหนึ่งบอกครับบอกครับพี่ผาโอ้โหครับเนี่ยตามกล้องร้อยโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับกล้องร้อยกล้องใหญ่กล้องใหญ่เบิ้งนะครับแซ่บพร้อมจะแซ่บครับเบิ้งกุ้งกุ้งตัวนี้นี่ตัวนี้จ้าครับแม่ขาคนงามครับแม่ขากับน้ำน้ำที่น้ำไหลนี่ครับเป็นบรรยากาศตลาดเศร้าครับคิติครับตลาดคิติเกือบผ่านนาแท้เย็นมาหน่อยจะได้เย็นมาหน่อยเราเบิ้งโยนเราให้เบิ้งเบิ้งมานี่เลยอันนี้ครับพี่ชายครับเนี่ยขายเซรามิกเบิ้งมานี่เลยเดี๋ยวลงมือนี่เลยลงมือนี่เลยลงติ๊กต็อกเลยไม่เป็นวันนี้เป็นยูทูบยูทูบยูทูบไม่เข้าเดี๋ยวต้องว่าติ๊กต็อกใครได้ไปทุ่งสองทุ่งแล้วแม่เปิดยูทูบต้องอะไรวิธีสารในบางกอกอันนี้ก็ร้านพี่สาวครับโอ้โหถ่ายคลิปสุดยอดนะครับผมพี่เอ้าขอคงขอแกงครับตลาดสดนะครับเพื่อนเลี้ยวไก่มาเลือกซื้อเลือกหาเลยครับตลาดกิตติและตลาดเช้าเราเนี่ยขายของดีมากครับลูกค้าเยอะมากครับอาหารอันนี้พี่สาวครับมาขายของมากินทุกมื้อนะครับเนี่ยอร่อยมากครับผมแม่ค้าไม่สวยกับข้าวอร่อยแม่ค้าก็น่ารักครับสวยจ๋าใช่จ๋าครับของคือของหาครับนี่หลายอย่างหลายแนวจิวเวลรี่นี่ครับก็ถูกแล้วก็ดีด้วยจิวเวลรี่พี่สาวมุงจักกันเบิ้ลครับพ่อค้าแม่ค้าครับมุงจักกันเบิ้ลเลยครับอันนี้ก็ร้านพี่สาวกันครับผมบักแม่มะม่วงเท่าไหร่นะมั่งครับบักแม่4 3 7 7 7มะม่วงหามาหน้าห้องคิดต้องขายถุงใบขายดีมากครับขายดีมากช่วยเขาขายหน่อยใหญ่แล้วนะอ้าวอันนี้ก็ซุ้ยซ้อยครับตลาดมันสุขมากนี่แหละครับอันนี้ก็ขอมากเกือบจะกลางซอยอันนี้ร้านนี้ผมเคยลงไปนะครับผมใกล้อบองครับขายดีมากครับนี่ครับขายดีมากเลยขายดีมากออกรายการย่างครับพร้อมครับใกล้อบองอ้าวมีนกเลยอันนี้ก็ร้านแม่ครับร้านอาหารอีสานเนาะครับนี่ครับผมพักผมพักปลาสมครับมกน้องใหม่มกปลาทุกอย่างนี่บริษัทนี่นี่ครับอันนี้ก็ไข่สร้อยนะครับผมไข่สร้อยเราอันนี้ก็ครับแม่ค้าเนี่ยไม่ขายของหูใจกันเบิดครับผมเป็นพี่เป็นน้องกันนี่ครับแม่ค้างามครับขายบางไม้ครับบางไม้กับซีร้อยครับพ่อแม่ร้อยละ50 บาทครับเพื่อนเพื่อนครับของพ่อแพงครับตลาดสดครับพ่อแพงครับของห้องพ่อแพงตลาดเช้ากิตติตลาดเช้ากิตติเอากินหรือว่าเอาไปไหว้
นี่ครับปลาทูนี่ครับปลาทูใครอาเสียมาเหรอจ๊ะครับสวัสดีครับจ้าโชคดีด้วยครับนี่ครับไก่ครับผมขายดีครับขายดีนี่หลายอย่างหลายเนี่ยครับจะออฟลงตรงไหนจะออฟครับจะออฟลงตรงไหนตรงนี้นะครับตรงไหนผู้พี่ออยขอบคุณขอพัดครับผมอันนี้คือไข่ส้อยนะครับนี่นี่ร้านอาหารของพี่ครับพี่ชายพี่รู้จักกันนี่แหละครับนะครับได้ขายดีครับขายดีมากเลยแน่นอนขอบคุณอาหารการคลิปนี้ก็ไม่เพียงไรครับผมกับนี่ครับตลาดสดตลาดเต่าคิตตี้ครับถนนจันทร์ครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กำลังใจนะครับคุณพยายามครับทายให้เบิ้งครับผมบรรยากาศตลาดเมื่อได้เข่าคั่วกับเมื่อทายให้เบิ้งครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ว่าเดี๋ยวขากันสั้นมาครับอาทิตย์ภาพมอร์นิ่งครับขอสดขอไปเลยครับเด้อคือบรรยากาศตลาดถ้าผมคลิปนี้พอจบไปชิมก่อนครับสวัสดีครับ